ั้งกับนายแวดลงทุนนะครับก็พอดีวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องราวนะครับว่าหุ้น DPE สูงเนี่ยจริงไหมนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่บอกคุณบอกว่าโอ้ตลาดแย่ย่ำแย่นะครับแต่ก็มีนักลงทุนพอร์ตใหญ่นะเก็บหุ้นนะครับก็เลยเป็นคำถามนะครับว่าเออเซียนหุ้นทำไมซื้อหุ้น PE สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับเป็นกรณีศึกษาว่าเป็นยังไงนะครับก็เฟ้นหาหุ้นเติบโตในทศวรรษหน้านะครับทำไมนักลงทุนระยะยาวบางคนจึงเก็บหุ้น PE สูงนะเป็นบทความในเว็บไซต์ Top of Living นะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่านฟรีนะครับกฎเหล็กอย่างหนึ่งของนักลงทุนแนวเน้นคุณค่าหรือ Value Investor ก็คือเราจะไม่ซื้อหุ้นราคาแพงและจะไม่ซื้อหุ้นราคาถูกแต่ไม่มีอนาคตเช่นกันนะกฎเหล็ก2ข้อเลยนะครับสิ่งที่เราชอบทำกันก็คือซื้อหุ้นราคาถูกที่มีอนาคตเท่านั้นนะแต่กฎดังกล่าวในปัจจุบันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อที่จริงบางประการก็คือการหาหุ้นเติบโตมีอนาคตแต่ราคายังไม่แพงหายากมากๆนะครับยิ่งยุคสมัยใหม่ที่ต้องบอกว่าคนเก่งๆเนี่ยเต็มตลาดเลยนะครับผมเองก็มีกลุ่มในแวดลงทุนนะต้องบอกว่าคนที่เข้ามากลุ่มเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะก็คือมีความรู้กันนะครับเก่งๆเต็มตลาดแบบนี้ยิ่งหายากขึ้นนะหุ้นนะครับ และแนวทางการซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมแต่มีอนาคตจะเป็นอย่างไรนะคำตอบก็คือมันจะหาง่ายกว่ามากถ้าสมมุติว่าเราซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสมแล้วมีอนาคตไม่ใช่หุ้นราคาถูกแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ใครบางคนจะมองเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจนนะครับและตัดสินใจซื้อหุ้นสักตัวนะครับเราลองมาดูการศึกษาดังกล่าวต่อไปนี้นะครับการศึกษาแรกคือคุณหมอพงศักดิ์ซื้อหุ้น PTG นะคุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีนะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าท่านเป็นนักลงทุนรายใหญ่เป็นพอร์ตใหญ่มากนะอาจจะถึง10,000,000,000นะครับเข้าซื้อหุ้น PTG โดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับหุ้น PTG เนี่ยคึกคักขึ้นมาทันทีหลังจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.นะครับได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานการได้มานะครับ246/2นะครับเป็นรายงานการได้มาของก.ล.ต.เขานะหุ้นของหุ้น PTG นะครับโดยนายพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีนะครับซึ่งได้มาเมื่อวันที่26กันยายนนี้เองนะ2562นะไม่นานมานี้เองนะครับจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0239% ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นะครับแล้วก็จำนวนหลักทรัพย์หลังจากที่ได้มาคือแต่เดิมก็มีอยู่แล้วนะคิดเป็น5%ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนะครับพอเราย้อนกลับไปดูตอนที่พี่หมอเขาซื้อเนี่ยในวันนั้นนะวันที่26กันยานะครับราคาหุ้นอยู่ที่ 17.80 ไม่ถูกนะครับราคาไม่ถูกนะถ้าคิดที่กำไรย้อนหลังไป4ปีเนี่ยต่ำสุดอยู่ที่ PTG ก็ทำได้ 624.74 ล้านบาทนะครับสูงสุด 1,073 ล้านบาท PTG มีจำนวนหุ้น 1,670 ล้านหุ้นนะก็คือจะได้กำไรต่อหุ้นเนี่ยที่แกว่งตัวอยู่ในช่วง 0.37 ถึง 0.64 บาทต่อหุ้นนะครับถ้าเราคิดที่ราคาซื้อที่ประมาณ17บาทต่อหุ้นกับ PE เฉลี่ยเราจะได้ PE ประมาณ27เท่านะเป็น PE ที่สูงนะครับ27เท่าเนี่ยสูงมั้ย 27.81 หลายคนบอกว่าโอ้สูงแพงนะแต่ทำไมคุณหมอคงสักซื้อนะครับอย่างไรก็ตามไตรมาส2ล่าสุดปี2562เนี่ยหุ้นตัวนี้ทำกำไรได้947ล้านเกือบพันนะเขาเรียกว่ากำไรเข้าสู่กำไรนิวไฮนะครับแม้ราคาสูงหน่อยแต่คุ้มที่จะซื้อหรือเปล่านะอันนี้มันเป็นการบ้านที่เราต้องไปคิดดูนะครับว่าเฮ้ยทำไมพี่หมอจะซื้อหุ้นนะที่ราคานี้นะครับกรณีสายที่2คือคุณฮงสถาพรงามเรืองพงษ์ที่เรารู้จักกันดีเซียนหุ้นอัจฉริยะนะครับสำหรับที่ซื้อหุ้นออปชันนะครับสำหรับหุ้นออปชันเนี่ยต้องบอกว่าร้อนแรงในช่วงที่ผ่านมาเลยนะครับโดยการปิดสมุดบัญชีในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเป็นเดือนสิงหาคม2562มีชื่อของเซียนฮงเข้ามาถือหุ้นตัวนี้กว่า 14.8 ล้านหุ้นนะหรือว่าคิดเป็น 2.7% ของการถือหุ้นทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอก็ยังมีชื่อหุ้นเซียนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือพี่ประชานะครับคุณประชาดำรงสุทธิพงศ์ติดผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับโดยหุ้นตัวนี้ถือว่า 21.93 นะหุ้นเรียกว่าถือเยอะกว่าเซียนฮงนะ3.99% 2เซียนเข้ามาเจอกันเลยนะครับทำไมถึงซื้อหุ้นออคชั่นถ้าเราไปดูช่วงสิงหาคมเนี่ยก็มันจะแกว่งตัวเฉลี่ยเรา6บาทนะครับ6บาทตอนนี้ก็ประมาณ8บาท9บาทใช่ไหมเป็นราคาคาดการณ์นะครับ ถ้าเรามองกำไรต่อหุ้นย้อนหลังของทั้งปีของปี61 31บาทต่อหุ้นนะครับแล้วก็สูงกว่าปี60ที่ไม่ใช่31บาททั่วที 0.31 0.31 บาทนะแต่ทั้งปี60เนี่ย 0.19 นะก็คือคิดว่าคุณถ้าเราคิดว่าคุณโฮงเนี่ยเขาเก็บหุ้นมาตอนเดือนสิงหานะครับก็ราคาราว6บาทต่อหุ้นนะครับกำไรทั้งปี61ที่31บาทต่อหุ้นได้ PE 19.35 เท่าถามว่าสูงไหมก็สำหรับนัก VI นักลงทุน VI เน้นคุณค่าก็ถือว่าสูงนะครับเป็น PE ที่สูงไม่ได้ต่ำเลยนะ
นะครับการที่ออกเนี่ยออปชันเนี่ยเริ่มเป็นที่สนใจที่จริงแล้วเรื่องราวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่ว่ารถมันถูกยึดมากขึ้นไงนะครับทำให้ปริมาณรถเข้ามาในประมูลเพิ่มขึ้นประกอบกับผู้บริหารเริ่มลุกหาลู่ทางใหม่นะครับด้วยการที่ว่าจะให้ลูกค้าเนี่ยรายย่อยที่อยากได้รถยนต์มือสองเข้ามาประมูลรถยนต์กับทางบริษัทนะครับทำให้ราคาตอบรับของหุ้นนะราคาหุ้นนะตอบรับดีแต่เรื่องราวดังกล่าวมันก็ต้องพิสูจน์นะว่ามันจริงแค่ไหนนะครับข้อสรุปและข้อคิดก็คือการลงทุนในหุ้นเติบโตเนี่ยหากเราดูแนวทางการซื้อหุ้นของเซียนทั้งสองท่านต้องบอกว่าเฮ้ยเราสามารถซื้อหุ้นที่ PE สูงได้หรือเปล่านะหรือไม่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามั่นใจว่ากิจการที่เราจะเติบโตมากกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ย PE อาจจะเป็นเรื่องรองก็ได้นะแต่ไม่ใช่หมายความว่าซื้อหุ้น PE สูงริ้วริบริ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องรู้เรื่องว่าเอ้ยทำไมคือเรารู้เหตุผลนะว่าทำไมเราถึงซื้อนะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันอาจจะกลายเป็นจุดจบเหมือนหุ้นหลายตัวที่กำลังเป็นอยู่ณตอนนี้ก็ได้นะครับลองดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะว่าหุ้นจุดจบเป็นยังไงก็ถ้าชอบชินชอบก็กด Subscribe ได้แล้วก็ถ้าใครอยากได้เนื้อหาแบบ Exclusive กว่านี้นะครับก็เข้ากลุ่มได้ลงทุนได้แต่ว่าต้องซื้อหนังสืออีบุ๊ก4เล่มนะคือผมก็ไม่ได้ขอให้เข้ากลุ่มแบบโดยที่ไม่มีอะไรคือแค่ก็ซื้อหนังสือก็เป็นหนังสือที่มีความรู้นะครับลองเข้าไปดูในเพจได้นะครับใครชื่นชอบกด Subscribe ไว้ได้นะแล้วลงทุนจะนำเรื่องแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับก็คอมเมนต์อะไรได้ทุกอย่างนะบางคนก็คอมเมนต์ว่าโอ้ย อย่างพูดอย่างนี้ไม่ดีอย่างพูดนี้ได้นะผมยินดีรับฟังแล้วก็ปรับปรุงเพื่อแก้ไขนะครับก็เต็มนิดมาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ